ดูกันต่อกับ GDP ปีนี้หลายคนบอกมาเจอแล้วลอก3เนี่ยแหละจะดีอยู่แล้วนะคะปรับกันทั่วหน้าค่ะศูนย์วิจัยกรุงศรีก็เหมือนกันนะคะอำนาจสมประวินมันประเสริฐค่ะท่านก็คือทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าทางศูนย์วิจัยกรุงศรีเนี่ยปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เดิมเนี่ยมองว่าจะขยายตัว 2.2% มองใหม่เหลือ 2%เพราะรอบนี้เนี่ยรอบ3โควิด19เนี่ยนานกว่าที่คาดการทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสะดุดแล้วก็การตลาดของไทยเนี่ยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยประเมินไว้เดิมเนี่ยนะคะมองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าประเทศเนี่ยเราจะเห็น3ล้านใช่ไหมคะปรับใหม่หันเหลือแค่ 330,000 คนโอ้โหเหลือสักประมาณ 10% เท่านั้นเองการระบาดของโควิด19คลัสเตอร์ใหม่ค่ะยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งการประเมินจากโมเดลของวิจัยกรุงศรีเนี่ยคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะต่ำกว่า100คนน่าจะเป็น100คนต่อวันเนี่ยนะคะภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมหมายความว่าอะไรเศรษฐกิจไทยน่าจะหดตัวอีกครั้งในไตรมาส2ของปีนี้ทั้งนี้ค่ะก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวครึ่งหลังของปีนี้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้ภาคการส่งออกเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวนะคะทางวิจัยกรุงศรีก็เลยเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเดิมคาดว่า 6% ปรับใหม่เป็น 9.5% คือขยายตัวดีขึ้นรัฐบาลไทยนะคะก็มองว่าน่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยคาดไว้ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศได้หากทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ขณะที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไปจนถึงปีหน้าหรือจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ